ันจะร้องไห้ไม่ได้ฉันต้องเข้มแข็งเซียวซ่ายังคงร้อยฉันไปช่วยอยู่เพื่อเซียวซ่าฉันคงมีแต่ต้องยอมรับข้อเสนอของสาเลวจินฟู่เอ๋พี่เหมยลี่ต้องช่วยเซียวซ่านะคะมับสำเร็จเซียวซ่าเป็นอะไรเหรอเธอเพิ่งจะรู้สึกตัวเองนะทำไมหมอนั่นถึงปล่อยให้เธอออกมาข้างนอกคนเดียวล่ะนั่นสินะคะเซียวซ่าคงจะเป็นห่วงฉันมากและคงกำลังตามหาฉันอย่างบ้าคลั่งอยู่แน่ๆเลยฉันไปก่อนนะคะพี่เมลี่เด็กคนนี้ทำไมวันนี้ถึงพูดจาแปลกๆนะห้องสอบสวนแกลกๆๆมองซ้ายมองขวาแกลกๆๆๆแกลกหาวตาฉุนดูท่าเธอจะเป็นคนฉลาดนะเธอเลือกทางที่ถูกต้องแล้วอย่าพูดมากพอแกออกไปแล้วต้องบอกชนิดของไวรัสกับฉันทันทีไม่งั้นฉันสามารถทำให้แกกลับเข้ามาในสถานที่มืดแห่งนี้ได้ใหม่ทุกเมื่อปุ๊บปุ๊บรีบไปสิเอ๊ะเอาล่ะตอนนี้บอกฉันได้แล้วใช่ไหมเกล็กเอ๊ะยาตัวนั้นฉันทุ่มเงินซื้อมาจากตลาดมืดฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันคือพิษอะไรหาวตาฉุนเธอมันเหมือนกับชื่อเธอไม่มีผิดเลยนะใส่ซื่อบริสุทธิ์รังแกง่ายซะไม่มีนี่แกจินฟู่ไอ้สารเลวขอบใจที่ช่วยฉันออกมานะบ๊ายบายเซียวซ่าฉันควรจะทำยังไงดีให้ตายสิผู้ต้องหาล่ะผู้ต้องหาหายไปแล้วไม่มีใครเห็นเลยหรือไงหาวตาฉุนเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เธอมาทำอะไรของเธอมันจะบ้ามากเกินไปแล้วนะพี่เหมยลี่ครั้งนี้คงช่วยลุงเทียวซ่ากลับมาไม่ได้แล้วจริงๆเอ๊ะฉันจะหาตัวจินฟู่น้องชายฉันให้เจอและทำทุกอย่างให้มันบอกสถานที่ที่ซื้อยามาให้ได้จะยังไงฉันก็ยังเป็นพี่สาวของเทียวซ่าฉันจะไม่ปล่อยให้เขาต้องตายโดยที่ไม่ได้ทำอะไรแน่นอนไม่ว่าจะในฐานะของญาติหรือตำรวจฉันก็จะพยายามไม่ทำให้เต็มที่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เหมยลี่เธอไปอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเพื่อนเซียวซ่าเถอะไม่ว่าเขาจะหลับหรือตื่นฉันคิดว่าคนที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเธอนะค่ะตีตีตีเธอกลับมาสักทีนะเป็นไงบ้างได้อะไรมาหรือเปล่าฉันถูกจินฟูหลอกไม่ต้องเสียใจอย่ายอมแพ้นะตอนที่เธอไม่อยู่คุณหมอบอกว่าสามารถเจาะเลือดไปตรวจดูแต่เพียงแต่ต้องใช้ทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากเมืองนอกจริงเหรอดีจังเลยไม่ว่าจะเมืองนอกหรือต่างดาวขอแค่มีวิธีช่วยเซียวซ่าฉันก็จะลองก่อนจะช่วยคนอื่นตัวเองควรจะต้องมีแรงก่อนเธอไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันฉันจะไปซื้อของกินมาให้นะฮัลโหลพ่อครับผมมีเรื่องอยากจะขอให้พ่อช่วยครับผมอยากขอให้ทุนวิจัยทางการแพทย์ของพ่อช่วยตรวจสอบส่วนประกอบสารพิษที่อยู่ในเลือดของเพื่อนผมคนนึงครับพี่ถามฉันไม่ใช่หรอว่าฉันเป็นแฟนพี่หรือเปล่าฉันรับปากฉันจะเป็นแฟนพี่เพราะฉะนั้นพี่ตื่นขึ้นมาได้ไหมตื่นมาดูแลแฟนของพี่สิเอ๊ะพี่เคยบอกว่าในสถานการณ์ที่ลำบากจะต้องมีลูกอมไม่กินแน่นอนที่สุดแล้วปัญหาจะต้องมีทางออกเพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่าพี่ต้องปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะอยู่เคียงข้างพี่เหมือนกับตอนเด็กๆที่พี่คอยอยู่ข้างฉันปลอบใจฉันไม่ร้องไห้ไงฉันติดต่อกับวงกรที่สามารถตรวจสอบเลือดเรียบร้อยแล้วจริงเหรอขอบใจนะไอ้ยี่อย่าเพิ่งรีบดีใจไปการจ้างองค์กรมาตรวจสอบเจาะเลือดเพื่อเอาตัวอย่างมันมีเงื่อนไขอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าตัวฉันถ้าสามารถตรวจสอบได้ฉันตกลงหมดทุกอย่างไม่นึกว่าตาฉุนจะยอมตกลงทุกอย่างเพื่อช่วยนายถ้าอย่างนั้นนายก็อย่ามาโทษฉันที่แย่งเขาไปตอนที่นายวิกฤตก็แล้วกันนะเพราะว่าฉันก็มีความเห็นแก่ตัวเหมือนกันพอเห็นตาฉุนทุกข์ใจเพื่อนายฉันก็ปล่อยทุกข์ใจตามไปด้วยแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็ชอบตาฉุนอยู่ดีชอบถึงขนาดที่อยากจะครอบครองเขาไว้คนเดียวไอ้อี้เงื่อนไขอะไรเหรอนายทำอะไรนะเงื่อนไขก็คือเธอต้องเป็นแฟนฉันไอ้อี้นายรู้หรือเปล่าว่านายพูดอะไรอยู่นายคงแค่ล้อเล่นกับฉันอยากให้ฉันหัวเราะเพราะฉันเหนื่อยสินะฉันไม่ได้ล้อเล่นนะเอ๊ฉันมีเงื่อนไขเท่านี้ฉันให้เวลาเธอคิด1วัน
อทำไมถึงเป็นแบบนี้อีกแล้วทำไมต้องมีเงื่อนไขทุกคนเลยอ่ะเหมยลี่กลับมาแล้วเหรอวันนี้งานยุ่งหรือเปล่ากินข้าวเย็นที่บ้านหรือจ๊ะป้าจางเหมยลี่กลับมาแล้วมื้อเย็นทำของโปรดของเหมยลี่นะคุณป้าไม่ต้องรบกวนหรอกค่ะวันนี้หนูกลับมาเรื่องงานนะคะทำไมยังเรียกป้าอีกล่ะฉันแต่งงานกับพ่อมาตั้งหลายปีแล้วจนเสี้ยวซ่าก็โตขนาดนี้แล้วนะเรียกป้าแบบนี้ห่างเอินออกหนูไม่ชินจริงๆค่ะอ้าวลูกสาวสุดหล่อของฉันไม่ใช่หรือนั่นแขกพิเศษของบ้านเราเลยนะวันนี้ว่างกลับมาได้ยังไงกันพ่อฟุบนั่งก่อนนั่งก่อนอยู่บ้านตัวเองอย่าเอะอะก็ทำความเคารพมันน่ากลัวนะวันนี้หนูกลับมาเพราะอยากจะถามว่าจินฟู่ได้กลับมาที่บ้านบ้างหรือเปล่าคะจินฟู่เหรอเจ้านั่นน่ะไม่ได้กลับมาหลายวันแล้วละมีอะไรหรือเปล่างานของลูกคือเจ้านั่นเหรอจินฟู่จับตัวเซี่ยวซ่าและฉีดยาบางอย่างในร่างกายของเซี่ยวซ่าตอนนี้เซี่ยวซ่ายังไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าไงนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะปกติทั้งสองคนก็แค่มีปากเสียงกันเท่านั้นไม่น่าจะถึงขั้นร้ายแรงแบบนี้นี่นาเบย์ลี่มีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าถ้าหนูไม่เห็นกับตาตัวเองหนูก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันค่ะแฟนสาวของเซี่ยวซ่าหวังจะช่วยเขาจึงหลงกำเชือกกำลวงของจินฟู่ช่วยจินฟู่ให้หนีออกจากห้องสอบสวนไอ้เวนนั่นเรื่องชั่วๆแบบนี้ทำออกมาได้โตไปหาพี่ใหญ่ลูกเดี๋ยวนี้ปกติเจ้านั่นจะชอบหมกตัวอยู่ที่นั่นตูดวืดวืดอย่าเสียงดังฮัลโหลตูดตูดติดแล้วลูกวันนี้เหมยลี่มาที่บ้านลูกเรียกน้องมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านสิเหมยลี่กลับมาเหรอครับงั้นผมต้องกลับไปหน่อยแล้วแต่ว่าคุณป้าตัวจินฟู่เองเถอะครับป้าก็รู้ว่าเขารักสนุกผมก็ไม่ได้เจอเขามานานมากแล้วก็คงไม่ฟังผมหรอกครับเขาบอกว่าไม่รู้ลูกโอเคจ้ะป้าจะติดต่อเขาดูลูกรีบๆกลับแล้วกันนะพี่ยายต้องด้วยผมนะผมไม่อยากติดคุกฉันก็อยากจะช่วยแกแต่แกก็เห็นแล้วว่าตอนนี้จินเหมยลี่อยู่ที่บ้านซึ่งก็หมายความว่าคนที่บ้านรู้เรื่องที่แกจับตัวเซี่ยวซ่าหมดแล้วและจินเหมยลี่ก็เห็นเหตุการณ์กับตาและเป็นคนจับแกเองกับมือฉันก็อยากจะช่วยแต่ฉันก็จนปัญญาเหมือนกันผมไม่สนที่ผมไปจับตัวมันก็เพราะพี่สั่งผมถ้าผมถูกจับตัวอีกพี่ก็ไม่รอดเหมือนกันถ้าพี่ไม่ช่วยผมเราก็รับชะตากรรมร่วมกันแล้วกันนะน้องชายแกอย่าตื่นตระหนกสิถึงยังไงแกก็เป็นน้องชายของฉันฉันไม่ปล่อยให้แกต้องตายหรอกนะแต่ถ้าแกตายก็ช่วยอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันฟุบฉันกลับไปที่บ้านส่วนแกก็หลบอยู่ที่นี่ไปก่อนไปเถอะอย่าลืมเอาของกินกลับมาให้ผมด้วยนะเกรกจะโทษก็โทษที่แกงูเองก็แล้วกันแกรู้เยอะเกินไปแล้วส่วนฉันเชื่อใจคนตายเท่านั้นตีตีเซี่ยวซ่าพี่หลับไปแค่วันเดียวฉันก็ยังคงคิดถึงพี่ขนาดนี้แล้วอยากให้พี่ตื่นขึ้นมาพูดวางมากกับฉันเหมือนเดิมจังเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างพี่อย่าโกรธฉันเลยนะฉันแค่อยากเห็นพี่ตื่นมาพอมีแค่พี่ตื่นมาฉันจะมีความสุขจริงๆไม่ว่าจะได้อยู่ข้างๆพี่หรือไม่ก็ตามเธอมาแล้วเหรอว่ายังไงบ้างฉันตกลงแต่ฉันมีเงื่อนไขต้องรอให้ได้ยาถอนพิษของเซี่ยวซ่ามาก่อนและฉันต้องเห็นก็ฟื้นขึ้นมากับตาข้อตกลงถึงจะมีผลโอเคไม่มีปัญหาในฐานะที่แกเป็นลูกผู้ชายรักษาคำพูดของแกด้วยครั้งนี้ฉันช่วยวิจัยยาให้กับเพื่อนแกฟรีๆพอได้ยามาแล้วแกต้องกลับมารับช่วงศูนย์วิจัยยาของฉันต่อและเลิกสร้างผลงานบ้าบออะไรของแกได้ล่ะครับขอแค่พ่อช่วยวิจัยยาที่ทำให้เพื่อนผมฟื้นกลับมาได้ผมจะทำตามสัญญาครับเซียวซ่าลูกแม่คุณป้าเซียวซ่าต้องการความสงบเบาๆนะคะเธอเป็นใครหนูเป็นตอนนี้ฉันเป็นแฟนของเซียวซ่าไม่ได้อีกแล้วแล้วฉันเป็นใครฉันมาดูแลเขาในฐานะอะไรกันเ
ธอเป็นเพื่อนของเซียวซ่าค่ะเพื่อนเธอคือเด็กผู้หญิงที่มีข่าวสาวกับเซียวซ่าไม่ใช่หรือไงทำไมเห็นเซียวซ่าไม่ได้สติก็เลยอยากถือโอกาสดูแลเขาเพื่อให้เขารู้สึกดีกับเธอจะได้แต่งเข้าบ้านสกุลเจินอย่างราบรื่นใช่ไหมล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะเลิกฝันเถอะป้าจะตกลงไปแล้วนะแฟนผมจะแต่งงานเข้าตระกูลเจินได้ยังไงมานี่สิตาลชนตาลชนเป็นแฟนของหมอนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีละจะได้มีมาเป็นภาระของพวกเรานี่เป็นยาถอนพิษที่ลูกชายคุณที่ผมเพิ่งได้มาสงสัยจะไม่จำเป็นเหมือนกันเพราะถึงยังไงก็เป็นภาระของพวกคุณอยู่แล้ววิจัยออกมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอไอ้ขอบคุณมากนะเอ๊ะเพี้ยทำอะไรของเธอเธอจะเอาอะไรลูกชายฉันกินนี่เป็นยาที่ช่วยลูกชายคุณได้แต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นยาพิษก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาเสียใจภายหลังก็แล้วกันเพราะคุณเป็นคนทิ้งโอกาสเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยลูกชายคุณเองไปกันเถอะกับพวกจิ้งจอกตาขาวไม่มีค่าพอที่ทำให้ดีด้วยหรอกนะพวกเธอไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันเลยต่างหากเพราะฉันน่ะไม่กล้าเอาชีวิตของเซียวซ่าลูกชายคนเดียวของฉันเป็นเดิมพันนายปล่อยฉันนะบอกให้ปล่อยเธออย่าลืมนะว่าตอนนี้เธอเป็นแฟนของฉันยังน้อยต่อหน้าฉันก็แกล้งทำเป็นไม่แคร์จนเซียวซ่าที่นอนอยู่บนเตียงได้ไหมไอ้ยี่นายก็รู้แล้วว่าฉันทำไม่ได้ฉันยอมรับเงื่อนไขของนายได้แต่หัวใจฉันเชื่อฟังได้แค่คนเดียวใครก็บังคับไม่ได้ทั้งนั้นฉันเข้าใจแล้วพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงวันเกิดฉันและงานต้อนรับเข้าทำงานอย่าลืมมาด้วยล่ะเอ๊เพื่อเขาเธอยอมได้ทุกอย่างรวมถึงตัวตัวเองด้วยเหรอเธอรู้ไหมว่าแบบนี้มันทำร้ายมากกว่านะเพราะว่าฉันไม่ได้ต้องการแค่ตัวเธอแต่ฉันอยากได้ใจเธอด้วยรีบตื่นขึ้นมาเถอะตื่นขึ้นมาเถอะนะชุดนี้แหละคล้องแขนและยืนอยู่ข้างๆฉันทำให้เธอไม่พอใจขนาดนี้เลยเหรอยังไงวันนี้ก็วันเกิดฉันนะไว้หน้ากันบ้างสิยิ้มหน่อยไอ้สุขสันต์วันเกิดนะตาลฉุน